ตามโจทย์นะคะนักเรียนก็วัดเพื่อวัดเนี้ยให้ไม้บรรทัดตรงจุดนี้ด้วยตรงจุดที่เราจุดไว้นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงให้ตรงนี้ด้วยนะให้ทาบไปให้ตรงลากขึ้นไป3นะคะลากขึ้นไป3เสร็จแล้วนักเรียนก็ลากอะไรคะปิดถ้าพอดีมันก็จะได้4พอดีเลยนะคะแล้วเราก็เขียนความที่จริงต้องเขียนไว้ก่อนนะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมกอขอคองอต้องบดเอียงเกินสามเซนไหมไม่เกินไม่เกินถึงข้างบนมันเอียงตาตาเลื่อนไม่ให้มันเอียงเลื่อนไม่ให้เอียงเอียงไหมสงสัยสายตาคุณจะเอียงเดี๋ยวก่อนนั่งลบนิดนึงนี่นี่ชัดเลยชัดเลยว่ามันเอียงใช่ไหมครับผมเอียงไหมเอียงไหมเอียงไหมเอียงเลยจะตรงยังไงมันไม่เอาพีดิเนี่ยแหละค่ะนักเรียนนักเรียนก็พยายามอย่าให้มันเอียงนะคะเดี๋ยวแล้วมันเอียงสมมุติไอ้นี่มันเอียงหรือเปล่าก็เอาหมุนให้มันเอียงเอียงไหมก็มองว่ามันตรงนะคะไม่เป็นไรทีนี้ให้นักเรียนลองทำบ้างทำได้ไหมอุปกรณ์หยิบขึ้นมาค่ะหยิบอุปกรณ์ขึ้นมานะอุปกรณ์ขึ้นมานะคะแบบฝึกหัดนะคะข้อที่1พร้อมหรือยังอุปกรณ์พร้อมยังคะพร้อมแล้วนะข้อที่1อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะมุมฉากถอทอนอบอให้มีด้านยาว5เซนติเมตรแสดงว่านักเรียนต้องลากเส้นไป5เซนติเมตรนะคะด้านกว้างยาว3เซนติเมตรลงมือทำเลยสมุดของนักเรียนดีมากไม่ต้องกลัวว่าจะเอียงมีเส้นให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าสายตาจะเอียงเลยนักเรียนขีดเส้นไป5นะคะ5เซนติเมตรลงมือค่ะดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะครึ่งวงกลมเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์ค่ะไม่ต้องเขียนโจทย์นะนักเรียนอุปกรณ์การเรียนนะคะนักเรียนเตรียมมาตั้งแต่ที่บ้านเลยดินสอยังลบเหลามาให้เรียบร้อยลากไปยาว5เซนแล้วนักเรียนก็เขียนว่าอะไรดีคะถอดีไหมคะลากไปเดี๋ยวดูนักเรียนคะสมุดของนักเรียนพี่ปึ๊ดดูนี่สมุดของนักเรียนนะคะนักเรียนไม่ขีดเส้นขีดยาว5เซนข้างบนนี้นะนักเรียนเว้นไว้ก่อนสักกี่บรรทัดนักเรียนก็ว่าไปแล้วค่อยเขียน5เซนข้างล่างอย่างนี้นะคะ
ลากไป5เซนเวลาทำนักเรียนก็ดูให้มันตรงอะไรคะตรงช่องช่องแบบนี้เหมือนนักเรียนลากไปกี่ช่องเนี่ย1 2 3 4 5 6ช่องมันก็จะได้ประมาณ5เซนนักเรียนไม่ลากไม่ลาก5เซนข้างบนนี้นะเราจะต้องวาดรูปเป็นยังไงขึ้นไปนะคะฉะนั้นเว้นไว้เขียนข้อ1แล้วก็เว้นเข้าใจไหมคะลงมือทำมีด้านยาวนะคะนักเรียนลากไปก่อนยาว5เซนนะคะนักเรียนเอาไม้บรรทัดวัดเวลาสร้างที่ดีสมุดของนักเรียนเป็นช่องอยู่แล้วนักเรียนก็ทาบไปที่ช่องให้เส้นเนี่ยไปถึงช่องแรกเลยได้ยังได้ยังคะเสร็จแล้วใช้เสร็จยังคะมีคนเสร็จแล้วนะคนอื่นเป็นยังไงเสร็จยังคะเวลาครูบอกให้วาดนักเรียนนักเรียนนับลงมาเลยว่ากี่ช่องนักเรียนจะเว้นไว้1สัก5ช่องเนี่ยนักเรียนเว้นไว้แล้วนักเรียนก็ค่อยมาขีดเส้นยาว5เซนชื่อด้วยทอทอนอนอบอมีคนเสร็จแล้วนะคะดูของเพื่อนนักเรียนเขียนข้อที่1ด้วยนะบนเส้นนี้นักเรียนเขียนข้อที่1ด้วยสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้ออกมาแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยผืนผ้าผืนผ้านะคะออกมาแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดูซิว่าของเพื่อนใช่ไหมใช่แน่เลยไปนิดหนึ่งนะคะไม่เลยไม่เป็นไรอ่ะพอดูได้นะคะมุมรูปทออันนี้เอียงนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะอ่ะขึ้นไป3เซนนักเรียนขึ้นไป3เซนของนักเรียนเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเส้นอย่างนี้ของนักเรียนนะเส้นเนี้ยของนักเรียนนะคะขึ้นไป3เซนนะเสร็จแล้วจะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอทอนะคะนอบออันนี้นอบอนะคะทอทอนอบอนอเป็นตรงนี้จะดีกว่าไหมคะเดี๋ยวแก้นะเอานอเป็นตรงนี้นะนอรูตรงนี้นะคะบอตรงนี้นอรูตรงนี้นะเสร็จแล้วใครที่เสร็จแล้วอีกจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใครเสร็จอีกเสร็จหมดทุกคนยังเสร็จแล้ว
แต่กระดาษของครูกับกระดาษของนักเรียนไม่เท่ากันนักเรียนครูบอกว่าทอทออันนี้หนึ่งทอทอนอบอขอให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมทอทอนอบอนักเรียนก็ทอทออันนี้เป็นนออันนี้เป็นบออาแก้นิดหนึ่งทอทอนอบอเขียนชื่อให้ถูกนะคะอ่ะเสร็จหมดทุกคนยังคะรูปที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวรูปที่สองเดี๋ยวครูจะสุ่มให้ออกมาสร้างด้วยอ่ะไปดูรูปที่สองอ่ะอันนี้เดี๋ยวรูปที่สองครูจะสุ่มเลขที่ออกมาสร้างนะแต่ทุกคนก็ต้องสร้างของตัวเองด้วยนะคะโจทย์ข้อที่สองบอกว่ายังไงอ่านพร้อมกันค่ะทรงสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมอยอรอรอให้มีด้านยาวด้านละ4เซนติเมตรถ้านักเรียนสร้างเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะจัตุรัสลงมือสร้างค่ะเขียนข้อที่2ยาวด้านละ4เซนติเมตรแสดงว่าทุกด้านเนี่ยยาว4เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะทุกด้านยาว4เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะถ้าเรียนไม่มีไม้ฉากนะคะเอ้ยไม่มีไม้โปรเทคเตอร์